ประชัยวันนี้นี่ที่เรายังไม่ได้สะสางฉันว่าเราต้องมีคนกลางแล้วล่ะโอ้มันจับเพื่อนเหมือนถุงขยะเปียกนี่เดี๋ยวนี้ถึงขั้นพาฉันมาที่ไหนในออฟฟิศอะไรใหญ่โตพี่นินเราต้องมีคนกลางนะคะเข้ามาช่วยฉันจะพาแกมาเจอเจ้าหนี้มืออาชีพที่มืออาชีพกว่าฉันอีกเหรอใช่ไม่เอาฉันว่าฉันชอบเจ้าหนี้มือสมัครเล่น มากกว่าเจ้าหนี้มืออาชีพเดี๋ยวทวงเก่งอะทวงแบบมีความเป็นธรรมไงเจ๊อ๋อเหรอเพราะว่าฉันว่าเรามาถึงจุดที่ความเป็นเพื่อนเนี่ยน้อยลงไปแล้วความเป็นลูกนี้เจ้านี้เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆใช่ก็ยังอยากรักษาความเป็นเพื่อนอยู่ดีมากเจหาเจ้านี้ใหม่ดีกว่าอ๋อเหมือนผักพาราดูทรงแล้วเหมือนผักพาราเหมือนแบบช่วงนี้ไม่ไหวกับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมาที่นี่ที่นี่คือสมาร์ทฟินเจเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาทำอะไรแล้วฉันเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ด้วยถึงว่าช่วงหลังนี่นะนัดคิวถ่ายงานถ่ายเพื่อนซีไม่มีซัวสวยเกินเกมไม่ว่างเลยออกมาคลุกอยู่กับที่นี่ใช่มาปรึกษาเขาอยู่ว่าลูกนี้คนเนี้ยเราจะทำไงดีเหนื่อยใจจริงเงินที่ติดอยู่ก็แค่หลักไม่กี่ร้อยบาทไม่ต้องใช้เจ้าหนี้มืออาชีพก็ได้มั้งอ่ะเอาก็เอาวะลองไปดูนะเจ้าหนี้มืออาชีพเป็นไงสมาร์ทฟินไปสุภชัยไปค่ะถึงแล้วเหรอถึงแล้วค่ะวันนี้ฉันนัดโคฟาวเดอร์ของสมาร์ทฟินพี่มดปฏิมากรใจอ่อนเพื่อให้ข้อมูลแกเลยโดยตรงดีแล้วครบถ้วนนามสกุลพี่เขาน่ารักใจอ่อนแปลว่าอาจจะดอกเบี้ยน้อยหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องไปคุยเลยค่ะเอาเหรอโอเคพี่มดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มดเจ๊ดำเขาชอบนามสกุลพี่มดมากเลยค่ะโอเคคือตอนนี้นั่งครับพี่มดค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่มดปฏิมากรใจอ่อนโคฟาวเดอร์แล้วก็ CEO ของสมาร์ทฟิลอ่ะวันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่มดพูดถึงสมาร์ทฟินนิดนึงว่ามันเป็นมายังไงพี่มดสมาร์ทฟินคือเราเห็นช่องว่างเนาะเห็นเพนพอยต์จากเดิมที่เราทำบริษัทที่ปรึกษาการเงินจะดำเราก็จะเห็นว่าลูกค้าที่ทำธุรกิจเขาจะมีเซอร์เคิลเนาะบางช่วงอ่ะคือธุรกิจเขาแบบไม่ดีไม่ใช่ว่าขายไม่ดีนะแต่ว่าขาดเรื่องสภาพคล่องอ๋อฟืนเป็นบ่อยเลยฮะฟืนเนี่ย พี่มดก็เห็นเพนพอยต์จากเพื่อนเหมือนกัน เรามีเพื่อนคล้ายๆกันเลยค่ะพี่มดเราก็เอ๊ะทำไมเราจะทำอะไรมาช่วยลูกค้าแล้วก็มีคนอยากจะมาขายฝากกับเราขายฝากขยายคำนี้นิดนึงพี่มดเพราะว่าอีเนี่ยงงกับคำว่าฝากขายกับขายฝากไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันฝากขายนี่หมายถึงว่าเจ๊มีบ้านจ้ะเจ๊อยากขายเจ๊อยากขายเจ๊มาหาในหน้าไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วโอ้จะโทรบอกแม่แป๊บนึงได้ไหมบอกให้ขนของออกเลยอันนั้นคือไม่ต้องการที่จะครอบครองทรัพย์สินชิ้นนั้นขายทิ้งโอเคทรัพย์เป็นชิ้นใหม่ขายส่วนขายฝากก็จะเป็นเหมือนขายจริงนี่แหละแต่ว่าให้มาถ่ายถอนได้ในระยะเวลาที่ตกลงกันทำสัญญาไม่2ปีคุณก็มาถ่ายได้ภายใน2ปีเนี้ยเอาง่ายๆหลักๆเจ๊ยังอยากอยู่บ้านเดิมแต่ว่าต้องการใช้เงินแต่ว่าไม่ต้องยืมเงินเพื่อนนะแล้วก็มาหามืออาชีพใช่ไหมคะทำไมฟังแล้วประเด็นหลักไม่ได้เป็นของเราประเด็นหลักเหมือนเป็นของมันอ๋อคือขายฝากคือประมาณนี้ตกลงกันว่ากี่ปีว่ากันไปรับเงินไปเท่านี้แล้วก็มาผ่อนมาถ่ายถอนคืนได้เจ๊ดำก็ยังอยู่บ้านได้เหมือนเดิมถ้าปล่อยให้เช่าอะไรก็ยังครอบครองยังคงทำมาค้าขายหากินได้ในที่เดิมของตัวเองใช้งานอยู่แบบนั้นเข้าใจแล้วก็เลยมีคนมาสนใจอยากจะมาขายฝากกับเรามันก็เลยเหมือนเป็นเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นค่อยๆทำความรู้จักแล้วก็หาจุดตรงกลางค่ะค่ะขอช่วยพี่มดเสริมเจ๊ในฐานะที่ก็กุ๊กคลีกับสมาร์ทฟินแล้วเขาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้สมาร์ทฟินด้วยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เหรอใช่ฝั่งนักลงทุนนะตายแล้วทำไมไม่เป็นแบรนด์โนโวเทลแบรนด์แบบฮอลิเดย์อินทำไมต้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์มันอยู่ไกลนะอยู่ตั้งจอมเทียนพี่มดนี่ทำไงกับเพื่อนคนนี้ดีนะโอเคเอาไปถึงว่าเป็นตัวแทนฝากของการลงทุนไอ้ย่าถึงว่านะคิวนี่นะจะมาถ่ายรายกงรายการนะสวยเกินเกมเพื่อนซีไม่มีสัววุ่นวายอยู่เพราะว่ามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่นี่เจ๊ดำออฟฟิเชียลคุณรู้ไหมคะคุณได้รับเกียรติขนาดไหนจากแบรนด์แอมบาสเดอร์สมาร์ทฟินนะคะมันไปเอิดซะแล้วไงมันไปเอิดซะแล้วไงอ๋อยังไงต่อยังไงต่อเชิญจริงจริงที่อยากจะเสริมพี่มัวเจ๊คืออย่างนี้คือสมาร์ทฟินอะความน่ารักเนาะเจ๊คือเราพยายามโปรเทคทั้งสองฝั่งดูแลทุกคนรักทุกคนคือฝั่งลูกหนี้เนี่ยเพนพอยต์เนี่ยคือถ้านอกระบบอะเนาะเจ๊ขายฝากนอกระบบอะบางทีเขาโดนยึดทรัพย์แต่เขาก็รักทรัพย์สินเขาไงเขาไม่ได้อยากโดนเขาต้องการกู้เงินขาดสภาพคล่องชั่วคราวสมาร์ทฟินเนี่ยเราก็พยายามโปรเทคให้ไม่มีนโยบายนี้เลยเรียกได้ว่าอย่างนี้ดีกว่าอ๋อคือไม่มีนักลงทุนเนี่ยไม่มีนโยบายการยึดทรัพย์ไม่มีโอเคจึงได้ดีมากเพราะว่าถ้าเกิดตามความเข้าใจของอีเจ๊คืออย่างนี้พี่มดพวกนอกระบบเนี่ยคือถ้าคุณไม่จ่ายตรงปั๊บเนี่ยฉนวนฉนวนเลยยึดเลยเผื่อมาทุบอีกด้วยเผื่อแต่นี่คือตรงกลางใช่ไหมงดระหว่างนอกระบบแล้วก็แบงค์ซึ่งแบงค์เดี๋ยวนี้ก็บางทีอนุมัติยากเนาะ
เดี๋ยวจะอธิบายความแตกต่างให้ฟังแต่ว่าอยากให้พี่โมดลองช่วยแชร์ค่ะว่า SME ที่เราไปช่วยอ่ะที่เซฟดอกเบี้ยเขาที่โดนโหดสุดที่สมาร์ทฟินเคยเจอมาตกเดือนละ 20% ต่อเดือนต่อเดือนนะเดี๋ยวนะร้อยละ20สมมติ10,000ก็คือเพิ่มมา 2,000 ต่อเดือนถูกต้องสมมติกู้1ล้านเจเสียดอกเบี้ยเดือนละ 200,000 อ่ะทุกเดือนทุกเดือน5เดือนเท่ากับเงินต้นเจแล้วอะได้งอกนี้ขึ้นมาเพิ่มอีก1ก้อนปีหนึ่งคือ 240% อันนี้คือนอกระบบที่แบบเขาเจอหนักๆใช่ไหมพี่มดคือคนเนี่ยที่เราช่วยก็คือช่วยคนปิดหนี้นอกระบบเนาะแล้วก็เหมือนเราก็คล้ายๆในระบบนั่นแหละเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยทำทุกอย่างถูกต้องตรวจสอบได้ไม่ใช่สาบานจับชนกันโอเคโอเคแล้วเรามาสร้างมาตรฐานตรงกลางให้ว่าทรัพย์ของคุณเนี่ยถูกประเมินมาด้วยมาตรฐานของเรานะแล้วก็แทนที่คุณจะต้องไปจ่ายหนี้นอกระบบแพงๆให้มาอยู่ในระบบซึ่งใกล้เคียงกับแบงค์แล้ววันหนึ่งที่คุณรีสเตทเมนต์ดีๆเดินสเตทเมนต์เดินบัญชีดีสวยๆคุณกลับไปใช้แบงค์ได้อีกซึ่งเราช่วยแบบนี้มาเยอะมากค่ะท่านตามความเข้าใจเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดคนที่ไม่มีหนทางหรือไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่รู้จะเอาไอ้ตรงนี้ยังไงเราเป็นตัวกลางเลยเฮ้ยคุณมีโฉนดคุณมีทรัพย์สินเฮ้ยคุณมีอย่างคุณอยากลงทุนมาเจอกันปั๊บกันแถมตรงนี้อ๋อโอเคโอเคซึ่งตรงนี้แหละช่วยสมานแผลเนาะให้กับพี่นอกระบบนี่สมานแผลกันเลยวันนี้สมานแน่นอนจะกลับมารักเพื่อนเลยล่ะโอเคโอเคโอเคอันนี้ก็ดีอย่างนึงเวลามีคนมายืมเงินน้องนินในอนาคตหรือว่าเจ๊ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยวันนึงมีตังมีคนไปยืมเงินก็ละมุนละม่อมไงโอ้ยมาสมาร์ทฟินเลยกำลังให้มิตรภาพยังคงอยู่ให้มิตรภาพคงอยู่ใช่ใช่เลยแต่กี้ขับรถมาไม่เคยกวนเองว่ามีแต่คนอินบ็อกซ์มาอย่างนี้ไปหลังก็ส่งเว็บไซต์สมาร์ทฟินไปเลยมาดิวตรงนี้ดีกว่าใช่ค่ะเป็นการปฏิเสธแบบละมุนละม่อมและรักษาเพื่อนก็ยังอยู่ตามเพื่อนยังอยู่ดีถึงว่ามันชวนมาหลายเดือนแล้วชวนมาหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่สมาร์ทฟินก่อตั้งเลยแหละนางก็เบี้ยวตลอดติดงานติดงานแต่ที่เราอ้างติดงานไม่ได้สินะโอเคนี่คือคอนเซ็ปต์ของสมาร์ทฟินแต่ทีเนี้ยเจ๊อาจจะมีคำถามนะว่าคือบางทีกับธนาคารเนี่ย1 process นานมากคือธุรกิจบางทีมันรันอ่ะมันต้องด่วนจริงๆทีเนี้ยสิ่งที่สมาร์ทฟินแตกต่างเจ๊คือเราไม่ได้ดูเขาเรียกว่าแคชโฟลว์สเตทเมนต์ไม่ได้ดูเรื่องเครดิตบูโรเจ๊งงไหมไม่งงไม่งงตามทันอยู่ธนาคารเขาต้องดูอะไรเข้าใจเข้าใจเขาจะดูเอาง่ายเขาจะดูหลักฐานที่มันชัดเจนว่าเงินเดือนเข้าออกกี่งวดแล้วเท่าไหร่เข้ามาในอะไรอย่างนี้มีหนี้สินล้นหรือเปล่าถ้าเกิน 50% ก็อาจจะปล่อยยากอ๋อโอเคค่ะหรือบางทีคนที่ทำธุรกิจอยู่อาจจะแบบไม่ได้เดินสเตทเมนต์มารับแล้วก็แบบว่าอาจจะรับสดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เดินบัญชีให้สวยงามก็คือเหมือนมาพักหนี้ที่เราแล้วคุณกลับไปเดินสเตทเมนต์ใหม่ให้คำแนะนำด้วยนะไม่ได้จับแมทช์อย่างเดียวนะเราก็มีให้คำแนะนำก็เป็นโคชชิ่งด้วยค่ะใช่แล้วหลายคนเลยอะเยอะมากที่กลับไปใช้แบงค์เราก็สบายใจส่งถึงฝั่งแล้วก็ถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นการพูดคุยที่แบบตกลงร่วมกันแล้วก็หาวิธีแก้ที่ถูกต้องนะซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากนะส่วนตัวฟังคอนเซ็ปต์รู้สึกว่าหลายคนที่มองว่าเฮ้ยเราไปนอกระบบดีกว่าหรือเราไปแบงก์เลยดีกว่าเฮ้ยมันมีตรงนี้อยู่นะมันมีตรงกลางนะเพราะนั้นอันนี้เป็นวิธีที่ดีของสมาร์ทฟินนะอ่ะทีนี้เรื่องของคอนเซ็ปต์เรื่องอะไรเข้าใจแล้วเห็นภาพแล้วแต่ว่าบางทีบางคนอาจจะเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันมีประสบการณ์ร่วมที่แบบมีเรื่องราวไหมอะไรเงี้ยพี่มดในฐานะโคฟาวเดอร์มีเรื่องราวอะไรที่รู้สึกประทับใจว่าเคสนี้สมาร์ทฟินเข้าไปถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ช่วยเหลือได้ทั้งสองฝั่งนี้มีไหมฮะจริงๆแล้วเราช่วยเยอะแบบหลากหลายอาชีพมากเลยที่เราเคยช่วยเจ้าของโรงแรมเราก็เคยช่วยมาแล้วจนตอนนี้ท่านก็เสียไปแล้วอะไรเงี้ยลูกหลานก็รันธุรกิจต่อได้แต่มีเคสนึงที่เราแบบใช้ความพยายามจะได้คือพอครบกำหนดปุ๊บเนี่ยเจ้าของทรัพย์เขาอยากจะทิ้งเลยอ่ะน้องนินคือเขาแบบเจอปัญหารอบตัวเนาะช่วงโควิดที่ผ่านไม่ไหวแล้วอย่างนี้แล้วก็แบบคือปัญหามันรุมเร้าอ่ะเราเข้าใจเนาะเวลาคนที่มีปัญหาก็แบบไม่อยากคุยกับใครไม่ต้องการทางออกใดๆฉันขอแบบมีชีวิตประจำวันเราก็ต้องส่งน้องๆไปก่อนโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ส่งไปรอบแรกเตรียมเทแล้วส่งไปรอบแรกเราก็ดูว่าเขาอะใช้มีวิถีชีวิตยังไงใช่ไหมไปขอข้อมูลจากเพื่อนบ้านเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นพอเรารู้ว่าเขาออกจากบ้านไปแต่เช้าทำงานกลับบ้านค่ำมากก็ไปรอช่วงเวลาที่เขาจะกลับบ้านค่ะแล้วเพื่อให้ได้คุยกับเจ้าของว่าถ้าคุณทิ้งทรัพย์ไปเนี่ยคุณเท่ากับศูนย์เลยนะโอ้ใช่ทำไมอ่ะมีทรัพย์แล้วน่าจะพยายามขายหรืออะไรสักหน่อยดีไหมเพราะว่าราคาที่เราให้ถ้าคุณขายคุณยังเหลือเงินอ่ะบางส่วนยังไปตั้งตัวได้ค่ะแต่ถ้าคุณทิ้งไปเลยคุณเท่ากับกำศูนย์หรืออาจจะติดลบอีกโ
ว่าการดำเนินชีวิตประจำวันมันก็ต้องใช้เงินทุกวันเข้าเนื้ออีกทีนี้อันนี้เราก็ไปใช้ความพยายามคุยกับเขาจนก็ถึงขอเวลาคิดท้ายที่สุดเขาก็แบบไปขายได้อ่ะหาในหน้าในพื้นที่เราก็ขายได้เราก็แบบเออดีใจกับเขามากเลยนะที่ความพยายามของเราเป็นผลแม่เพราะไม่งั้นนี่คือฟาวไปเลยนะศูนย์เลยทั้งหนี้ก็ศูนย์แล้วก็ทรัพย์สินก็ศูนย์ด้วยโอเคแล้วของพี่นินน่ะในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ในฝั่งของคุณมีไหมมีสักเคสไหมเล่าให้ฟังหน่อยต้องบอกเจว่าส่วนตัวเนี่ยก็คือทำงานเป็นที่ปรึกษาการเงินใช่ไหมคะพอร์ตของลูกค้านี่ที่อยู่กับสมาร์ทฟินเนี่ยก็น่าจะเกิน200ล้านละสำหรับนักลงทุนเนาะเพราะงั้นนี่เราก็สูญไปเถอะไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าเบือนไปเงินลูกค้าโอเคดูแลให้ได้มีโอกาสมาช่วย SME ที่นี่นะคะพอร์ตของลูกค้าหมดเนี่ยน่าจะประมาณ200กว่าล้านแต่ว่าทำมา5ปีเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจอยู่ปีนึงมากๆเลยนะคะเพราะว่าซับเนี้ยผู้ขายฝากหรือลูกหนี้ค่ะเขาขาดสภาพคล่องมากเขาเป็นนักบินแล้วก็แบบโควิดไม่ได้บินโควิดแล้วก็อาจจะขอต่อเป็นรายเดือนแล้วลงทุนใจดีแบบยอมช่วยไหมอะไรเงี้ยถ้ายอมช่วยนะสมาร์ทฟินอ่ะก็อยากช่วยลูกหนี้เหมือนกันคือพี่เนี่ยยอมให้น้องๆเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดการทำทานแท็กชั่นอ่ะเราต้องไปที่กรมที่ดินนะเจณจังหวัดนั้นๆณนะจังหวัดนั้นซึ่งตัวอันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชสมาร์ทฟินมีคอร์สค่าเครื่องบินโอ้โหดได้คนนครนครใจแอกำลังซึ้งเลยเจไม่ได้เดี๋ยวมันตึงไปเดี๋ยวตึงไปโอเคต่อยังไงต่อไม่ก็แค่จะบอกว่าวันนั้นจำได้เลยว่าคุยกับพี่อ้อยที่เป็นโฟลเดอร์อีกท่านหนึ่งเป็น CEO ที่นี่พี่อ้อยกับน้องนิ่นแบบพี่อ้อยอ่ะยอมสมาร์ทฟินอ่ะยอมให้สมาร์ทพนักงานไปแล้วก็ไม่เก็บค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าตั๋วเพื่อให้ช่วยคนคนหนึ่งไปต่อได้แล้วก็เลยทราบว่าแม่ของลูกชายที่เป็นนักบินอ่ะเขาก็กลัวบ้านเขาโดนยึดไงเจ๊แม่เขาป่วยเครียดบ้านเขาติดทะเลสวยเลยนะติดลงไปในทะเลใช่ไหมหรือติดอยู่ติดทะเลคือก้าวเท้าไปจมเลยอ๋อเปิดประตูก็ลงไปเลยนะพอใจไหมเฮ้ยเนี่ยไม่ได้ซึ้งกันแล้วล่ะซึ้งไปไปต่อไปต่อเอาเป็นว่าเนี่ยสมาร์ทบินก็ช่วยจนสุดท้ายเขาถ่ายไปเรียบร้อยละเพราะว่ากลับมาบินได้แล้วไงกลับมาคลิปแรกก็หายคลิปอันนี้คือเรื่องดีนะเพราะว่าอย่างที่พี่นินพูดตะกี้ที่พี่มดบอกถ้าเป็นหนี้นอกระบบอ่ะเขาไม่มาสนหรอกคุณจะมีไม่มีเขาไม่มาต่อรองด้วยจบตรงดีลปุ๊บพ้นวันปุ๊บเป็นของกูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้คือช่วยเหลือกันจนสุดทางช่วยทุกคนโอเคก็ถือว่าเป็นเคสสตันดี้หรือเป็นประสบการณ์ตรงของน้องพี่มดแล้วก็พี่นินซึ่งเออพอจะทำได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่แบบเปลี่ยนเจ้าหนี้ไหมเอาโฉนดมาไหมนิดหน่อยละโอเคเจเรายังมีอีกคือจะบอกว่าล่าสุดเนี่ยสมาร์ทฟินก็ช่วยไปทั้งหมดพันกว่าซับแล้วใช่ป่ะคะพี่มดน่าจะ 1,200 กว่าตั้งแต่เปิดบริษัทมาพี่มดโอ้ก็5,000กว่าล้านแล้วทั้งหมดพันเป็นสองร้อยวันไหนที่ขึ้นประมูลซับก็เลขก็จะรันขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ลูกค้าก็ได้รับนะเป็นส่วนทุเรียนเอาเหรอเขาทุเรียนมาจำนำเนี่ยเหรอเอามา3พูดไปติดทั้งสวนเลยที่เป็นโฉนดของเขาเป็นทรัพย์ของเขาแต่ว่าที่นี้ประทับใจคือหมายความว่าในบรรดาลูกค้า200กว่าล้านเนี่ยก็มีลูกค้าได้ซับติดมือไปซับนึงนะคะทีเนี้ยสมาร์ทฟินก็ทราบว่าสไตล์นักลงทุนเราอะคือบางคนเขาไม่ได้อยากได้ซับเงินจริงขี้เกียจไปขายใช่แต่ว่าทั้งที่ไปขายอะมาร์จิ้นมันเยอะมันกำไรอยู่แล้วไงได้ต้นทุนถูกมากใช่ไหมคะก็สมาร์ทฟินก็ต่อยอดไปช่วยดูแลอีกก็คืออย่างเคสลูกค้านินที่หลุดอะค่ะทั้งหมดน้องๆสมาร์ทฟินก็น่ารักมากนะคะมีการถามนักลงทุนว่าอยากให้ช่วยเขาไปดูบ้านไหมมีอะไรต้องปรับปรุงเดี๋ยวจะแจ้งมาหาช่างให้ก็เข้าไปปรับปรุงบ้านให้อีกไปรีโนเวทให้อีกช่วยบริการขายให้อีกเป็น after service อีกที่เชื่อว่าไม่น่ามีที่ไหนทำให้นั่นน่ะสิแปลว่าอันเนี้ยถ้าเกิดมองในมุมเนี้ยต้องบอกว่าทั้งพี่มนแล้วก็พี่อ้อยที่เป็น CEO เนี่ยทำงานตรงเนี้ยด้วยใจจริงนะคือโอเคไอ้เรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรมันต้องคุยกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณไม่มีใจหรือคุณไม่เห็นใจไม่แบบเข้าใจลูกหนี้หรือว่าทั้งนักลงทุนเนี่ยมันก็ไม่เป็นอย่างนี้นะเออโอเคให้บริการแบบมืออาชีพเนาะแล้วก็มีทีมกฎหมายให้คำปรึกษากรณีเกิดแบบมีปัญหาพลาดพลั้งอะไรยังไงเราก็บริการครบทุกวงจรเฉียบเลยพอเรื่องที่ดินเซนซิทีฟนะเจ๊เขาต้องมีทีมกฎหมายค่ะใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องที่นอนอย่างที่แต่เล็กไม่ค่อยเซนซิทีฟเท่าไหร่เพราะเจ๊คุยกับที่บ้านได้ตลอดจ้ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของสมาร์ทฟินแหละบริการแบบมืออาชีพจ้ะดอกเบี้ยก็ถูกแล้วก็ตรงตามหน้าเว็บไซต์เลยค่ะ 9% ก็คือ 9% ไม่มีไปแบบว่างอกหน้างานคือชัดเจนตรงไปตรงมาแต่มีแค่ชื่อเบอร์โทรศัพท์
อย่างเงี้ยแล้วพอไปถึงเนี่ยหน้างานกลายเป็นผู้ขายฝากโดนเพิ่มบวกตึ๊บตึ๊บตึ๊บกลายเป็นรวมสละตะแล้วน้องดินโดนมากกว่าที่กฎหมายกำหนดโอเคโอเคกฎหมายกำหนดที่เท่าไหร่นะคะเจ๊ทราบไหมคะ50มิลลิกรัมต่อในเลือดโอ้ไม่ใช่นะเป่าแอลกอฮอล์โทษทีไปเคยชินแล้วดูสิคุยกันมายาวแล้วเนี่ยหลายคนสงสัยยาวรู้แล้วดอกเบี้ยที่ว่าดีเนี่ยยังไงพี่มด 9% ต่อปีนะคะตรงตามหน้าเว็บเลยถ้าคิดเป็นเดือนก็ 0.75% ต่อเดือนหรือว่าต่ำในท้องตลาดน้อยมากนะเออ 9% ต่อปีนี่คือถือว่าน้อยมากกฎหมายก็คือห้ามเกิน 15% อู้นี่ก็ยังเหลือแก๊ปอีกเยอะเลยนะน่าแปลว่าก็อย่างที่บอกไปแหละถ้าไม่มีใจหรือว่าไม่แบบอยากจะมาช่วยตรงนี้จริงหมายถึงว่าเป็นคนกลางจริงอ่ะเขาก็แม็กซิมัมไปเลยสิถูกไหม 9% เนี่ยคือสำหรับนักลงทุนเนาะเจ๊ก็จะมีค่าฟรีต่างๆเดี๋ยวให้พี่หมดลองอธิบายค่าบริการของ Smart Fin ก็อยู่ที่ 3.99% ต่อราคาที่เรารับทรัพย์นั้นขึ้นมาโอเคสมมติว่าต่ำกว่า1ล้านเนี่ยค่ะก็เราคิดเป็นขั้นต่ำมินิมัมที่ 45,000 บาทต่อเคสโอเคแล้วเราก็บริการโปรเซสหลายอย่างเพราะมันสะดวกมากนะไม่ต้องไปวิ่งเองนะกรมที่ดินเอ้ยไหนจะแบบนักลงทุนไหนจะคุยนัดเจอสามารถฟินจัดการให้หมดคือยังไงถ้าขึ้นชื่อว่าขายฝากอะทุกอย่างแพงกว่านี้เจ๊เพราะนอกระบบที่บอก 2-3% ต่อเดือนหรือว่า 20% นะเขายังมีค่าปากถุงมีค่าอะไรอีกยุบยากอีกนะเจ๊รวมไปลงมา40%กว่าจริงๆคือกู้แล้วนึกได้กันไหม300,000 กว่าบาทอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มึนแล้วก็รับมาแล้วด้วยโอเคชัดเจนบริการแบบมืออาชีพครบวงจรด้วยที่ Smart Fin นั่นเองและทีนี้ถ้าเกิดจะแบบติดต่อช่องทางการติดต่อช่องทางติดตามยังไงพี่มดเชิญเลยจ้ะถ้าสะดวก LINE @ก็ @ Smart Fin ตรงตัวเลยค่ะ S M A R T แล้วก็ F I W N เดี๋ยวขึ้นสัตว์ให้โอเคเดี๋ยวขึ้นด้านล่างได้เลยจ้ะขึ้นตรงนี้ขึ้นมุมนี้ตรงนี้แล้วย้ายมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวย้ายไปตรงนู้นเขาโชว์ 4G เขาละโชว์หน่อยโชว์หน่อยเวลาเยอะเก็เว็บไซต์ก็ตรงตัวเลยค่ะเซย์คำว่า Smart Fin เดี๋ยวก็จะขึ้นเลยแต่ว่าของเรา .co.th โอเคชัดเจนแล้วเกิดมีโทรปรึกษาโดยตรงมีแอดมินคอยดูแลไหมพี่มดได้มีตลอดก็เนี่ยทักมาที่ไลน์แอดก่อนนะได้ไลน์แอดก็ได้เลยเซิร์ช Smart Fin ง่ายๆมาได้ทุกช่องทางอะไรก็ได้ที่เจไม่ได้แค่ส่งกระแสจิตก็จะติดต่อได้เหรอ Smart Fin มีนกพิราบส่วนตัวไหมเลือกใช้ได้โดนคนอื่นสับพยอกบ้างไหมครับเอาวันนี้ถือว่าครบถ้วนมากพี่นินค่ะขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์พามาเจอระดับ COO ด้วยค่ะขอบคุณพี่มดนะคะปฏิมากรใจอ่อนนะคะขอบคุณพี่มดค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเออพี่นินดีเหมือนกันนะดีค่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแบบมีบริษัทอะไรอย่างนี้เรื่องแบบการงงการเงินการลงทุนอะไรเงี้ยมันบางทีอีเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะพี่นินขอบคุณมากวันนี้อุตส่าห์พามาถึงแม้แกจะผลักไสได้ส่งฉันให้ไปเป็นลูกหนี้มืออาชีพกับเจ้าหนี้มืออาชีพอย่าง Smart Fin ก็ตามอ่ะนะแต่วันนี้ถือว่าได้ความรู้ได้ความสนุกด้วยก็ฝากพวกแกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ติดตาม Channel ของเจ๊ดำทุกช่องทางแต่เรามีกิจกรรมมาแจกกิฟต์วอลเชอร์จากโลตัสเนี่ยนะ500 บาท4 รางวัลทำไงพี่นินแบรนด์แอมบาสเดอร์เขาดีต้องป๋าด้วยเจ๊แจก500 บาทนะคะ4 รางวัลคือให้กดไลค์กดแชร์ไปที่ Facebook นะคะถ้าใครแชร์หรือไลค์ไปแล้วก็เปิดเป็นโพสต์สาธารณะไม่ใช่ว่าไปเปิดโพสต์นี้ในสวนสาธารณะไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะคือเปิดเป็นพับลิกนะแชร์ให้คนอื่นได้เห็นกันนะแล้วก็ระหว่างแชร์เนี่ยก็เขียนด้วยว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์สวยที่สุดเลยเผลอๆนะได้มากกว่าวอลเชอร์500อีกถ้ามันเข้าไปอ่านมันแจกเองเผลอๆเอานี้ตามนี้ก็แล้วกัน1สัปดาห์จนกว่าจะมีเจ๊ดำนำพาเทปหน้าก็ฝากไว้ด้วย Smart Fin บริษัทที่เจ๊ดำมองว่า make sense นะแล้วก็น่ารักด้วยแล้วก็ใจดีด้วยจ้างบริษัทด้วยความรักอ่ะเจ๊แล้วก็ความถูกต้องในการอยากเข้าไปช่วยผู้คนยังไงก็เจริญแน่นอนนะคะทำทุกสิ่งด้วยความรักแล้วเดี๋ยวมันจะดีเองนะอ่ะมาเหมือนเพจเจ๊ดำใช่ไหมขอยืม 2,000 เลยตอนนี้ยังไม่ออกจากบริษัทเลยยืมก่อนตอนนี้ไม่บ้านอ่ะเดี๋ยวเอาเข้ามาเลยฉันคุยกับรปภแล้วเขาบอกว่าเข้าลิฟต์ได้บ้านเจ๊ใส่เข้าได้มีโมเดลยังแพงกว่า 2,000 เลยอ้าวตามนี้อย่าลืมนะร่วมสนุกกันก็แล้วกันลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์ฟรีๆเลยจากโลตัส500 บาท4 รางวัลนะจ๊ะส่วนวันนี้ไปเว้ยไปเอาบ้านมาดิเจ๊เอาบ้านมาเข้าลิฟต์